จุดจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนจ้าจ้ามื้อนี้พวกเฮาครอบครัวอีสานน้อหน้าก็สิได้ขึ้นมาหยอดน้ำกดด้วยจ้าจ้าไปเบิ่งจ้าเด็กหน่อยกำลังหยอดจ้าไปหยอดได้แล้วฝนลิดมาแล้วฝนลิ้นแดดออกออกป้าฝ่าออกป้าน้อยป่ะใส่เบิ่งออกบ่ต้นนี่ครับมีที่ใดเฮามีที่2มันบ่นี่มีที่2เด้อค่ะนี่ต้นยังบ่ทันเซาหน่อยอยู่ต้นฝ่าหน่อยปอกๆอยู่ต้นหยอดหยอดมากเลยแล้วคำฝนลิ้นล่ะคุณน่ะฝนตกแดดออกวันนี้พวกเข้ากับมาหยอด3คนได้จ้ะ3แม่ลูกตีนเป็นยังอีกคือยางยองเหาะยองเหาะหึตีนเป็นยังคือยางยองเหาะยองเหาะเสียงรถผู้การว่าหยอดน้ำกดเตียนนั้นพ่อแม่พี่น้องฝนตกแล้ววันนี้จ้าจ้าอันวันนี้พวกเฮากันหยอดแล้วๆก็สิได้พากันลงไปหน้าได้จ้าฝนตกเกือบเป็นบ่ได้จ้าพ่อแม่พี่น้องโชคดีได้อยู่แต่เป็นตกอีกโดนอีกสักนาทีนึงมันบ่ได้ซ้ำจ้าเป็นฝนหยอดให้จ้าคลิปนี้พวกเขาก็ขอฝากกันไว้สักนิดก็ได้จ้าเนาะคลิปหน้าจังพอกันไหมเนาะค่ะขอฝากกดติดตามช่องกระพัวอีสานนอนหน้านะไม่ได้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้นะไม่ได้ค่ะเพื่อเป็นการให้เขามีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆจ้าเขาก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนร่างกายสุขภาพแข็งแรงลำลำรวยกันทุกคู่ทุกคนเด้อค่ะเขาขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามน้ำจ้าวันนี้พวกเขากับเด็กก้าวเข้ามาสวัสดีจ้าไปหน้าเขา